การเป็นเซเลบคนดังดารานักแสดงนักร้องศิลปินมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับในยุคสภาวะเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงกระเทยตีกันทองขึ้นราคาน้ำมันยังไม่ขึ้นแต่ประเด็นสำคัญก็คือความผิดเกี่ยวกับไซเบอร์นั้นเกิดขึ้นได้ง่ายกับหน้าจอมือถือวันนี้ครับจะพาไปดูกรณีที่ศิลปินนักร้องดารานักแสดงถูกปลอมโปรไฟล์ถูกปลอมแฟนเพจไปแจ้งความแล้วคดีไม่คืบมันเพราะอะไรมาติดตามครับหญิงสาวรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักแสดงเธอเป็นนักแสดงนะครับเธอร้องเรียนผ่านทาง Facebook ของโหนกระแสบอกว่าถูกปลอม Facebook และเพิ่งรู้ว่าถูกปลอมมานานเกือบ3ปีโดยมีการนำภาพตนไปตั้งเป็นภาพโปรไฟล์ซึ่งตนพยายามติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้เพราะโดนปิดกั้นตนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์แต่ตำรวจไซเบอร์กับบอกว่าทางนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเสียหายหรือนำ Facebook ไปหลอกลวงใครจึงไม่รับทำคดีเธอจึงตัดสินใจว่าทำไมต้องรอให้ทางนั้นสร้างความเสียหายล่ะคะเพราะว่าต้องมีความเสียหายถึงจะมาแจ้งแปลว่าต้องมีคนเป็นเหยื่อใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่มีคนเป็นเหยื่อหนูก็มาแจ้งก่อนไงคะซึ่งตอนนี้ตนเนี่ยเสียหายเพราะมีการใช้รูปตนไปตั้งเป็นโปรไฟล์ Facebookตนจึงอยากป้องกันและเมื่อแจ้งไปทาง Facebook Thailand ก็ทำอะไรไม่ได้จึงอยากให้ภาครัฐมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวคอมเมนต์เข้ามานะฮะอยากให้รณรงค์เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรื่องแบบนี้ที่ตำรวจไม่รับแจ้งเนี่ยเป็นความจริงไหมตำรวจไซเบอร์เนี่ยหน้างานของเขาเนี่ยคือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อันไหนไม่ใช่คอมพิวเตอร์เขาจะไม่รับทำการปลอมโปรไฟล์การนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้อันนี้เป็นความผิดตามมาตรา14อนุที่1เอาภาพของเราไปแอบอ้างแต่ในการเอาไปแอบอ้างก็ยังไม่รู้ว่าเจตนาเป็นยังไงถ้าว่ากันตามกฎหมายถ้าตำรวจไซเบอร์มองว่าอันนี้ไม่เข้าพรบ.คอมพิวเตอร์คุณก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องละเมิดแพ่งเรียกค่าเสียหายกับคนที่ไปปลอม Facebook ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ตำรวจไซเบอร์สืบให้ว่าใครล่ะเป็นคนทำฟังไปฟังมาเหมือนสุดท้ายกูต้องพึ่งตัวเองถูกต้องครับต้องพึ่งตัวเองอย่าไปพึ่งหน่วยงานราชการมากนักเพราะว่าการปลอมแปลงพวกนี้มันมีบ่อยมากจนเขาทำไม่ทันและที่สำคัญคือตำรวจเนี่ยเขามองว่าการเอาภาพไปใช้แต่ยังไม่ได้หลอกใครไม่เข้าข่ายช่อโกงไม่เข้าข่ายนำเข้าข้อมูลเท็จนี่ประการที่1เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นต้องทำยังไงอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับต้องไปตั้งทนายฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายเอาแต่คุณต้องรู้นะครับว่าเป็นใครมีคนถามเยอะว่าพี่ทำไมตำรวจต้องรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนตำรวจไม่ทำงานหรือเปล่าองค์ประกอบความผิดทางกฎหมายเจตนาโดยทุจริตแปลว่าต้องมีเจตนาหลอกลวงถ้าลำพังแค่เอาภาพเข้าไปเนี่ยแล้วโดนจับมันก็คงโดนจับกันทั้งประเทศแล้วครับผมแนะนำอย่างนี้นะภาพที่เอาไปใช้อ่ะมันมีลิขสิทธิ์คนถ่ายภาพเองเจ้าของเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถไปแจ้งความสน.ใกล้บ้านตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาได้ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ได้ลิขสิทธิ์มีโทษจำคุกและโทษปรับภาพเราเนี่ยภาพรณรงค์เนี่ยมีลิขสิทธิ์คนเอาไปใช้ถ้าไม่ขอผมดำเนินคดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้ลิขสิทธิ์ไม่ใช่พรบ.คอมพิวเตอร์เมื่อเป็นลิขสิทธิ์ก็ต้องเป็นตำรวจท้องที่ถูกแล้วไซเบอร์ทำไม่ได้ประเด็นที่คนสงสัยเยอะและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากอยากจะพูดหรือแนะนำอะไรไหมบอกไปแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างแนะนำจ้าเธอไปแจ้งเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะจ๊ะอย่าไปแจ้งพรบ.คอมนะเพราะว่าตำรวจเขาไม่รับสำหรับใครเคยโดนตุ๋นทางออนไลน์ก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเสียหายกันเยอะๆเดี๋ยวมานั่งคุยกันครับสำหรับวันนี้นะครับอยากได้พวงกุญแจทักเข้ามาเลยครับเราเสนอให้เต็มที่เลยนะตามที่ว่ามานี่นะครับของที่ระลึกทนายคู่ใจประจำปี2024นะครับปีหนึ่งจะทำมาครั้งหนึ่งนะครับ89บาทชิ้นละ89บาทนะครับส่งฟรีถ้าใครอยากได้นะครับโทรมาที่0924533393หรือทักมาที่เพจทนายคู่ใจเพจทนายคู่ใจของแท้ต้องมีเครื่องหมายถูกด้วยนะครับมิจฉาชีพเยอะครับช่วงนี้นี่นะครับพวงกุญแจเรามีทั้งหมด4แบบนะครับถ้าใครอยากได้ครบทั้ง4แบบเลยเนี่ย239บาทครับส่งฟรีครับได้ทั้งครบเซตเลยข้างหลังเป็นที่เปิดขวดเอาไว้เปิดขวดน้ำบัดลมได้ข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้เบอร์โทรสแกนนะฮะมีอะไรก็คิดถึงหน้ารณรงค์ไว้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูตามที่แอดมินขึ้นรูปเลยมันจะมีอยู่4 สี4แบบนะครับ